ประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไฟนอลออกมาแล้วนะครับในเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับที่ตั้งไว้ตามสิทธิ์นะครับคือ52,000 บาทนะครับเราก็จองจริงได้ในราคา 28,000 บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จะส่งกลับคืนทางคลังทั้งหมดนะครับโรงแรมที่ตามสิทธิ์เบิกได้ 12,500 บาทนะครับจองจริงออกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทนะครับเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนครับการประหยัดนี้ผมกำลังดำเนินหน้าที่ในฐานะเป็นทูตของสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเยี่ยมคารวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเลี้ยงรับรองนะครับบุคคลต่างๆที่มาพบมาเจอกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบัดเจ็ตตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงนะครับของคณะที่ไปนะครับมื้อกลางวันมื้อหนึ่งพอสถานทูตเลี้ยงรับรองเราเราก็จะหักออกจากเบี้ยเลี้ยงก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบรับรองเนี่ยครับในการดูแลของว่างหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย่างไรส่งกลับคืนคลังทั้งหมดนะครับแล้วผมก็แสดงยินดีที่จะแสดงใบเสร็จด้วยนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรบ้างประเด็นสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อสักถามเยอะก็คือว่าทำไมไปในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าภารกิจผมเนี่ยผมจำเป็นต้องอยู่ในสภาแบบเต็มเวลาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็การจัดทริปแบบนี้จะปลอดภัยที่สุดตอนที่เรายังไม่รู้วาระการประชุมถ้าเกิดท่านประธานเนี่ยมอบหมายให้ผมต้องดำเนินการประชุมในวันพุธพฤหัสเนี่ยผมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราจึงเริ่มเดินทางในเย็นวันพฤหัสและพร้อมดูงานในวันศุกร์นะครับเพราะนั้นการดูงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาสิงคโปร์การเยี่ยมคารวะหรือการติดต่อทางราชการจะเกิดขึ้นในวันศุกร์และวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันทำการของสิงคโปร์แต่ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเราให้การติดต่อหรือว่าขอความช่วยเหลือในการประสานงานไปที่สถานทูตไทยในสิงคโปร์เพราะนั้นสถานทูตจะเป็นคนจัดการให้เราไปดูในที่ต่างๆนะครับเราก็จะมีทั้งโปรแกรมการไปดูเรื่องของการทำมิวเซียมนะครับเพราะว่าสภาของเราเนี่ยจะมีมิวเซียมข้างล่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องการมิวเซียมที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเราต้องการมิวเซียมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศได้เป็นอย่างดีเราก็จะไปดูงานกันที่นั่นเราจะไปดูงานกันที่เรื่องของการจัดการฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศนะครับมาตรการต่างๆที่ใช้บังคับตอนนี้เราพบว่านะครับกฎหมายต่างๆที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามาในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5 นั้นจะส่งเสริมเฉพาะเรื่องของพรบอากาศสะอาดแต่จริงแล้วยังมีกฎหมายระหว่างประเทศอีกหลายตัวแล้วก็มีกฎหมายอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เกี่ยวข้องกับโรงงานเกี่ยวข้องกับสิทธิของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราจะศึกษามาให้รอบด้านครับและจะทำให้เราสามารถมีผลการศึกษานั้นส่งไปที่2ปีกได้3ปีกครับปีกที่1ก็คือส่งไปที่รัฐบาลนะครับในกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับส่งไปที่พรรคการเมืองต่างๆให้พิจารณาร่างกฎหมายแบบนี้นะครับที่ Best Practice ของสิงคโปร์สามารถแก้ปัญหา PM 2.5 ได้แล้วก็ส่งไปที่ภาคประชาสังคมซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะมีสภาสัญจรนะครับไปพบกับประชาชนที่สภาลมหายใจที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมเพราะนั้นทุกอย่างครับถูกกำหนดไว้ด้วยจุดประสงค์ในการดูงานรายละเอียดในการดูงานแล้วก็ผลลัพธ์ของการดูงานเอาไว้แล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้สามารถที่จะชี้แจงต่อสาธารณะได้แน่นอนครับสิ่งที่เราเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับทำให้เกิดทั้งคำถามแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบไปสู่หน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีภารกิจที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานแต่สิ่งที่เป็นธรรมกับประชาชนก็คือทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่เป็นความตั้งใจของเราในการทำ Open Parliament นะครับอันนี้คือส่วนของการดูงานครับเดินทางมาที่21ครับกลับมา24ขอเวลาทำรายงานสักเล็กน้อยนะครับและรายงานทั้งหมดจะเผยแพร่ต่อสาธารณะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ในการ